กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรนี่คือปราสาทยายเหงานะคะเดี๋ยวเราจะนำพาทุกท่านเข้าไปชมปราสาทยายเหงากันนะคะนี่คือหน้าบันประตูนะคะของปราสาทยายเหงานะคะแปลกแต่ว่าไม่มีหน้าบันเลยนะคะแต่ยังมีกรอบที่สลักเป็นรูปลายซ้ายขวาอยู่นะคะแล้วก็เมื่อเราเดินเข้ามานะคะช่วงกลางเสร็จแล้วนะคะก็จะมีประตูปิดประตูเปิดนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นหินที่ตั้งมาตั้งแต่โบราณแล้วนั่นเองนะคะปราสาทยายเหงานะคะยังคงสภาพเดิมที่สมบูรณ์ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือองค์นี้นะคะส่วนองค์นี้นะคะก็คือถูกพังทลายลงมาบางส่วนแล้วนะคะแต่ก็ยังความอุดมสมบูรณ์หรือความสมบูรณ์อยู่นะคะประมาณ 80% ทำให้เราได้เห็นเชิงโครงสร้างว่าตัวปราสาทมีลักษณะอย่างไรแต่ตัวปราสาทอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะคะเรายังเห็นเป็นรูปของนาคราชอยู่เลยนะคะซึ่งถือว่าทำให้เราเห็นถึงสถาปัตยกรรมแล้วก็เห็นถึงลวดลายที่นำมาประกอบสร้างในตัวของปราสาทนะคะปราสาทยายเหงานะคะเป็นฐานคตินะคะที่สร้างขึ้นนะคะเพื่อถวายในองค์พระศิวะมหาเทพนะคะองค์ศิวะมหาเทพด้านหน้านี่ก็จะเป็นประตูเป็นประตูเป็นบันไดขึ้นไปนะคะแล้วก็จะเป็นกรอบนะคะที่เราเห็นซ้ายขวาเนี่ยนะคะจะเป็นที่ตั้งของเสาไม้นะคะแบบโบราณนะคะท่านผู้ชมนะเนี่ยมันจะสูงขนาดไหนเอาลำต้นเป็นต้นมาเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้จะเป็นต้นนะคะเป็นเสาไม้ที่เอามาเป็นต้นเลยนะคะที่เราเห็นเหมือนอยุธยาที่สร้างเป็นต้นนะคะคิดว่าจะสูงขนาดไหนว่าขนาดว่าตัวองค์ปราสาทนะคะมีความสูงขนาดนี้แล้วตัวเสาจะต้องประมาณครึ่งถึงองค์ของปราสาทแล้วก็เราเห็นจุดที่อยู่ข้างหน้าไหมคะจุดหลุมๆนั่นอันนั้นน่าจะเป็นเดือยไว้สำหรับที่เกาะกับที่ใช้ไม้สลักเข้าไปเพื่อยันตัวองค์ปราสาทแล้วก็ทำให้ไม้นั้นเกิดความมั่นคงในเสานะคะเป็นขื่อเป็นคาเป็นอะไรนะคะให้อิงกับตัวของปราสาทแล้วก็ภายในบริเวณรอบนอกของปราสาทนี้นะคะจะต้องถูกปกคลุมด้วยเสาแล้วก็เขาเรียกว่าคือพูดง่ายๆก็คือเรือนเนาะเรือนสำหรับกระทำพิธีกรรมนะเรือนสำหรับประกอบพิธีกรรมนะคะอันศักดิ์สิทธิ์ภายในองค์ปราสาทนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือปราสาทที่เราเห็นปราสาทสังสินชัยนะไหมหรือปราสาทหมื่นชัยกรอบแบบเดียวกันนะฮะท่านผู้ชมกรอบแบบเดียวกันใหญ่แบบเดียวกันและก็สูงแบบเดียวกันแล้วก็คิดว่าความหนานะคะขององค์ปราสาทเนี้ยจะหนาเท่ากันไหมคะหนาเท่ากันค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อเราเข้ามาด้านในนะคะนี่ก็คือเป็นส่วนยอดนะคะขององค์ปราสาทนะคะที่เป็นรูปดอกบัวนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยได้นำเอามาไว้ด้านในนะคะให้เป็นส่วนสื่อสัญลักษณ์ว่าเป็นศิวลึงนั่นเองนะคะฉะนั้นในรอบปีช่วงเดือนเมษานะคะของทุกปีมีการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงและมีการประกอบพิธีกรรมบูชาปราสาทนักปราสาทยายเหงานะคะและพื้นที่แห่งนี้ยังถูกประกอบสร้างเป็นที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญในสมัยแต่เดิมที่อาจารย์มาเนี่ยยังปล่อยให้รกร้างอยู่เลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นที่สำหรับการบูชากราบไหว้นะคะทั้งหลายแล้วก็มีผู้คนเดินทางเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือภายในองค์ปราสาทนะคะภายในองค์ปราสาทนะแล้วก็ด้านบนเห็นไหมคะการก่อหินขึ้นไปการก่ออิฐขึ้นไปคิดว่าความหนาของเขาเนี่ยจะต้องหนาขนาดไหนแล้วก็การวางดอกบัวบนทับลงมาเนี่ยจะต้องคิดว่าจะต้องใช้น้ำหนักขนาดใดดังนั้นการก่ออิฐขึ้นไปแบบนี้เนี่ยจึงถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาเป็นสถาปนิกอันเยี่ยมยอดในยุคโบราณกาลก่อนนะคะเพราะว่าการก่อสร้างอิฐที่สูงชะลูดขึ้นไปเป็นประดุจดังเป็นตึกนะ6ชั้น8ชั้นอย่างนี้เนี่ยจึงไม่ธรรมดานะคะเหมือนกับตึก6ชั้นเลยก็ว่าได้1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้นเหมือนตึก5ชั้น6ชั้นเลยค่ะท่านผู้ชมคิดดูแล้วก็ต้องวางดอกบัวด้านบนเนี่ยคิดว่าดอกบัวนี่ต้องมีน้ำหนักเป็นตันถึงจะแล้วเอาขึ้นไปได้อย่างไรนะคะดังนั้นนะคะการทำปราสาทของคนโบราณเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะคะท่านผู้ชมคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปชมด้านนอกกันนะคะว่าด้านนอกจะมีลักษณะเป็นอย่างไร